ถ้าใครที่เป็นไตเสื่อมนะระยะ3นะระยะ3หรือระยะ4เนี่ยแล้วเราเริ่มมีอาการเหล่านี้นะคะต้องรีบดูแลนะคะข้อที่1ค่ะอาการบวมอา,อาการบวมบวมไม่ใช่อ้วนนะคะบวมเนี่ยคือเป็นอาการที่เราเขาเรียกว่าเหมือนมีน้ำหรือมีของเสียเนี่ยเต็มตัวนะคะแล้วก็ ส่วนมากเวลาบวมเนี่ยเขาจะเลือกที่บวมด้วยนะส่วนมากถ้าใครที่ต้องนั่งทำงานหรือขับรถนะคะขับรถทางไกลหรือต้องเปลี่ยงเป็นเซลล์อย่างเงี้ยค่ะขับรถบ่อยๆแล้วก็มีการนั่งอยู่กับที่อ่านั่งอยู่กับที่นั่งน,น,นานๆหรือยืนนานๆแล้วถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการเท้าบวมแล้วเป็นตายอยู่แล้วด้วยนะแสดงว่าจุดเนี้ยเป็นการเริ่มต้นนะคะที่บ่งบอกว่า หัวใจเราเริ่มทำงานหนักขึ้นแล้วก็ของเสียในเลือดเราน่าจะมีของเสียในเลือดเยอะกว่าเก่าอ่าเยอะกว่าเก่าแต่เยอะเท่าไหร่ต้องไปตรวจนะคะอันนี้บอกแล้วว่าเป็นอาการเตือนอาการเตือนเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นแล้วหายได้อาจจะเป็นแล้วหายได้นะคะอย่างเช่นบวมเนี่ยสมมุติเรานั่งนานๆเรารู้สึกว่าเท้าเราบวมใช่ไหมคะ พอเราลุกขึ้นสักพักหนึ่งเดินไปใช้ชีวิตไปเริ่มหายในตอนแรกนะคะในตอนแรกแต่พอเราเราเริ่มสังเกตตรงนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะยังไม่ได้แบบว่าตระหนกตกใจมากหรือบางคนตื่นเช้ามาหน้าเริ่มบวมบวมแบบเราจับความรู้สึกได้แล้วพอไปช่วงกลางวัน อะเริ่มหายนะคะหรือบางคนมีการนอนแล้วมันบวมครนี้บวมแล้วหายในช่วงแรกๆแต่พอผ่านไปหลักเดือนหลักปีบวมแล้วเริ่มไม่ยุบแล้วค่ะตอนเนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าของเสียมันเริ่มสะสมเยอะมากเยอะมากดังนั้นในช่วงตอนที่บวมแล้วยุบบวมแล้วยุบหลายๆท่านไม่ทราบนะคะหลายๆท่านไม่ทราบว่าเนี่ยเป็นอาการเตือนของร่างกายเราว่าของเสียมันมากไปแล้วอของเสียมันมากไปแล้วดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือถ้าหลายๆท่านมีอาการเหล่านี้นะคะคุณต้องอาจจะ ขั้นแรกเลยคุณอาจจะต้องไปตรวจก่อนว่าค่า BUN ค่าของเสียคุณในเลือดเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันเกินหรือเปล่าเนาะเพราะปกติเนี่ยค่า BUN จะอยู่ที่1 0 2ถึง20นะคะอาการบวมมักจะเกิดกับคนที่มีค่าของเสียสูงกว่า40-50เท่าที่สังเกตนะคะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่ท่านแล้วแต่อายุอีกนะดังนั้นเอาให้ง่ายๆเลยก็คือ BUN ก็คือค่าของเสียที่อยู่ในเลือดมันเหมือนขยะค่ะ ในเลือดเราเนี่ยปกติถ้าเราทํางานได้ดีเนี่ยเลือดเขาก็จะวนเวียนไปทั่วร่างกายใช่ไหมคะแล้วเขาก็อะไรที่ไม่ร่างกายเกินความจําเป็นก็จะถูกเดนออกหรือก็จะถูกเอาไปทิ้งเนาะเหมือนเป็นขยะแต่เขาเนี้ยพอไตเราเสื่อมแล้วมันเริ่มเสื่อมหนักมากขยะมันไม่ออกจากร่างกายค่ะก็กลับเข้าไปอยู่ในเลือดอีกเหมือนเดิมดังนั้นเลือดเราแทนที่จะเป็นเลือดสะอาดก็กลายเป็นเลือดที่ สกปรกนะคะของเสียอะไรต่างๆแทนที่จะมีออกซิเจนเพื่อมีออกซิเจนมีฮิมโก l o b มีเลือดอะไรเพื่อที่จะไปเลี้ยงสรุปว่ามีของเสียเพิ่มเติมเข้ามาด้วยสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ